โอเคตอนนี้ก็จะมาสอนเรื่อง helping verb ครับ helping verb คืออะไร helping verb คือกริยาช่วยนั่นเองนะครับhelping verb เนี่ยจะมีประโยชน์และบทบาทมากมายในการที่ใช้ประโยชน์อย่างเช่นประโยคเกี่ยวกับ present tense นะครับเกี่ยวกับการใช้การตอบคำถามนะครับการใช้ negative ก็คือ negative ก็คือการปฏิเสธนะครับก็ด้วยกันเรามาดูว่า helping verb มีอะไรบ้างในภาษาอังกฤษ helping verb มีด้วยกัน3 verb นะครับก็คือ be have do เห็นไหมครับ be have do เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่า verb to be มีอะไรบ้างเราก็รู้อยู่แล้วว่า to be มีอะไรบ้างครับถ้านายเป็นประโยค present tense นะครับประโยคปัจจุบันนะครับอ่ะก็คือ is am are เห็นไหมครับ is am are is am is ใช้กับอะไรบ้างครับ is ใช้กับ he she it ใช่ไหมam ใช้กับ i เท่านั้น are ใช้กับ they we you นะครับ you are they are อะไรอย่างไรเองอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย verb to be มี is am are แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอดีตนะครับ is กับ am ก็ต้องกลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็น was เห็นไหมครับเห็นไหมมันเป็นอดีตไปแล้ว was ส่วน are ก็จะกลายมาเป็น were เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย helping verb เนี่ยในส่วนของตัว be เนี่ยนะครับ verb to be เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะครับมี is am are was were เข้าใจยังอ่ะเราดูต่อไปเรื่อง have แปลว่ามีนะครับส่วนใหญ่ have เนี่ยมันก็จะเป็นกริยาช่วยนะครับเรามาดูว่า have กับ has ต่างกันยังไง have กับ has have ใช้กับเอกพจน์จำได้ไหมครับ have ตัวนี้ใช้กับเอกพจน์เช่น we have I haveyou have they have นะครับส่วน has ตัวนี้ใช้กับเอกพจน์เช่น she has is has he has นะครับเข้าใจไหมครับส่วนทีเนี้ยถ้า2ตัวนี้ก็คือใช้ในประโยคปัจจุบันทีนี้ถ้าเป็นอดีตเราจะเปลี่ยนเป็นยังไงเราก็ต้องกลายเป็นอะไรครับเป็น have นะครับเห็นไหม have ถ้าเป็นอดีตนะครับถ้าเป็นอดีตเข้าใจไหมเอ่ยต่อไปเรามาดูตัว do ครับ do do นะครับ verb to do มีอะไรบ้างมี do กับ does จำได้ไหมบทที่แล้วที่พี่บอกว่าถ้าเป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาจะต้องเติม s นะครับแต่นี้ก็เติม es เพราะว่ามันลงท้ายด้วย o นะครับจะต้องเติม es อย่างเช่น do กับ does รู้อยู่แล้วว่า do ใช้กับอะไรบ้าง i do you do ใช้กับพหูพจน์นะครับส่วน does ใช้กับเอกพจน์เช่น she does he does is does นะครับเข้าใจนะครับส่วนถ้าจะเป็นอดีตการเป็นอดีตใช้อะไรครับใช้ did เห็นไหมครับเข้าใจไหมมันคือช่อง2นั่นเองนะครับ is am are คือช่องที่1นะครับก็เรียกว่า verb to be นะครับ was were เป็นช่อง2ของ is am are นะครับ have นะครับ verb to have คือมี have กับ hasWe have กับ has นะครับมา have กับ has กลายเป็น had นะครับเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยคือช่อง1กับช่อง2ส่วน verb to do มีอะไรบ้างมี do กับ does นะครับส่วนช่อง2ของ do กับ does ก็คือ did โอเคนะเข้าใจละแล้วของ